เฮ้ยเอาจริงๆดูจากพลังงานตรงนี้ดูเหมือนเขามีความรู้สึกดีๆให้กับคุณแต่เก็บอาการรู้สึกดีแต่เก็บอาการอ่ะขอดูพลังงานเพิ่มเติมอีกสักหน่อยสินะว่าเขารู้สึกอะไรยังไงอ่ะคุณแค่คิดมากแฮเป็นคนคิดมากคิดเยอะคิดหนักคิดมากคิดมายรู้สึกดีกับคุณแต่เก็บอาการไม่แสดงอาการออกมาเพราะว่ามีความเครียดวิตกกังวลหรือคิดเยอะคิดหนักคิดมากอ๋อกลัวเธอจะมีแฟนแล้วกลัวเดินไปเหยียบเท้าใครอะไรทำนองนี้เสียงไปไหมถ้าทุ่มไปเต็มตัวรักคนที่มีแฟนแล้วก็อาจจะเจ็บทั้งใจเจ็บทั้งตัวอะไรทำนองนี้คือดูเหมือนกับว่าเขาน่าจะกลัวว่าคุณจะมีแฟนแล้วหรือกลัวว่าคุณจะมีใครแล้วหรือกลัวว่าคุณอาจจะยังตัดคนเก่าๆไม่ได้คุณอาจจะยังมีใครบางคนอยู่ในหัวใจกลัวว่าช่วงวัยที่ต่างกันไม่เขาแก่กว่าคุณคุณก็แก่กว่าเขามันอาจจะทำให้ความสัมพันธ์คุณอาจจะไม่คิดพิเศษกับเขาหรือว่าไม่คิดอะไรกับเขาก็ได้นะหรืออาจจะเป็นไปได้ว่าคุณอาจจะไม่ได้จริงจังอะไรกับเขาก็ได้เนาะมันเลยทำให้เขาคิดมากแต่ลึกๆแล้วถ้าถามว่าเขาคิดยังไงกับคุณต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาก็คิดถึงคุณหนักมากนะสิเขาคิดแต่เรื่องของคุณอยู่ตลอดเวลานะคิดถึงคุณคิดแต่เรื่องของคุณนึกถึงแต่เรื่องของคุณนะคิดอยากจะพัฒนาความสัมพันธ์กับคุณรู้สึกดีๆกับคุณแต่ต้องเก็บอาการไว้ไม่แสดงออกเพราะว่ากลัวว่าคุณจะมีแฟนแล้วกลัวว่าคุณยังตัดใจจากคนเก่าไม่ได้กลัวว่าคุณจะมีคนอื่นอยู่ในหัวใจกลัวว่าช่วงวัยที่มันต่างกันอาจจะทำให้คุณรู้สึกหมองมัวนะหรือว่าอาจจะรู้สึกว่าไม่ได้สนใจเขาจริงๆจังๆอะไรอย่างเงี้ยดูจากพลังงานตรงนี้ต้องบอกเลยความรู้สึกของเขาคิดพิเศษกับคุณนะเขาคิดรู้สึกดีๆกับคุณแล้วก็แฮปปี้ทุกครั้งที่ได้เจอกันแฮปปี้ทุกครั้งที่ได้คิดถึงคุณเขารู้สึกดีกับคุณแต่ต้องเก็บอาการไว้เพราะไม่แน่ใจว่าคุณมีใครอยู่แล้วหรือยังคุณมีใครอยู่ในหัวใจหรือยังคุณลืมคนเก่าๆไปได้แล้วหรือยังแล้วช่วงวัยที่ต่างกันมันทำให้เขาไม่แน่ใจว่าคุณโอเคไหมนะหรือบางคนเป็นเพศเดียวกันอาจจะทำให้เขายิ่งสับสนเข้าไปใหญ่ว่าคุณจะโอเคไหมหากเรามาชอบเพศเดียวกันนะมันมีความกลัวมันมีความกังวลไปหมดนะแต่ถ้าถามว่าเขารู้สึกดีๆกับคุณไหมรู้สึกดีๆแต่มีความกลัวมีความกังวลมีความไม่มั่นใจนะมีความสับสนนะรู้สึกสับสนไปหมดเลยนะไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงกับเขากันแน่นะแล้วก็เนื่องจากว่าเขาก็ไม่รู้ว่าคุณคิดยังไงกับเขาอ่ะเขาก็เลยยิ่งสับสนกันไปใหญ่มันก็เลยไม่กล้าแทคแอคชั่นไม่กล้าทำอะไรเท่าไหร่ได้แต่เก็บอาการเอาไว้กลัวจะมีอาการให้เธอรู้แค่อะไรอย่างเงี้ยก็เลยต้องเก็บอาการของตัวเองไว้แต่ลึกๆในใจรู้สึกว่าคุณคือคนที่ใช่สำหรับเขาแล้วล่ะค่ะนะ